มอเตอร์ไซค์ห้างนั่นเองที่ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้นำเสนอนะเกี่ยวกับอาการป่วยกระเพาะรั่วแล้วก็เสียเลือดมากจนต้องหามส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดครับคุณเชิดได้ย้ายมารักษาอาการที่โรงพยาบาลรามคำแหงทางคุณหมอเองก็ได้เจาะช่องท้องระบายน้ำออกด้านภรรยาของคุณเชิดนะครับก็บอกมาบอกว่าต้องรอปาฏิหาริย์ปรากฏว่าวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณเชิดเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มพูดได้บ้างแล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะภรรยาของพี่เชิดเองก็ได้โพสต์รูปในขณะที่พี่เชิดเนี่ยทานอาหารพร้อมกับบอกว่าอาการล่าสุดของพี่เชิดวันนี้กินอาหารอ่อนได้โดยไม่ต้องผ่านสายยางพูดคุยได้อาการโดยรวมดีขึ้นขอให้พี่อาการดีขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับมีการขอบคุณนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล